ผลลัพธ์การลดน้ำหนัก7วันของเมย์คือลงไปทั้งหมดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel เมเนซ่านะคะเพื่อนๆ เห็นชื่อคลิปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมา challenge ตัวเองในการลดน้ำหนัก7วันกันค่ะโดยที่เรามาดูผลลัพธ์กันตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมย์ลดได้ทั้งหมด 3.1 กิโลค่ะซึ่งโปรเซสในการลดน้ำหนักครั้งนี้7วันตรงนี้บอกเลยว่าข้อมูลแน่นๆนะคะแล้วก็ประโยชน์เน้นๆเลยแล้วก็ดูกันได้อย่างเพลินๆแน่นอนเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า7วันนี้เมย์ทำอะไรบ้างค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่1นะคะที่เราจะมาเริ่มลดน้ำหนักจริงจัง7วันกันค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกินมื้อแรกกันค่ะวันนี้จะทำเป็นน้ำพริกปลาทูน่ากับสลัดสิ่งที่ทางเราจะเตรียมไว้ก็มีเป็นหอมแดงแล้วก็เป็นกระเทียมพริกปลาทูน่ากระป๋องแล้วก็มะนาวน้ำปลาค่ะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะนี่ก็คือเมนูอาหารมื้อแรกของวันนะคะแล้วก็เป็นวันแรกด้วยข้าวเมย์กินประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่า1แก้วก่อนที่จะทานอาหารนะคะเพื่อให้เราอิ่มไวมากขึ้นเนาะอาหารว่าง ต้องบอกก่อนว่าช่วงก่อนหน้านี้เมย์ไม่ได้ลดน้ำหนักไม่คุมอาหารแล้วกินทุกอย่างตามใจปากฉะนั้นแล้วอ่ะเมย์ติดของหวานมากตอนนี้คือไม่สามารถขาดมันได้จริงๆขาดแล้วไม่มีแรงเลยก็เลยกินผลไม้แทนแล้วกัน 6:00 นตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6:00 กว่าๆแล้วเราจะมาทำอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนกันเมย์เป็นคนที่ไม่ได้กินอาหารครบ3มื้อนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนตื่นเช้าแล้วแบบว่ามีเวลาอย่างเงี้ยก็จะกินครบแต่ถ้าเกิดวันไหนตื่นเช้าแต่ไม่มีเวลาทำงานทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้บางวันก็จะกินได้แค่มื้อเดียวนะคะเพราะว่ามีเวลาแค่นั้นจริงๆนี่นะคะก็คือสลัดโลกุ้งแบบบ้านๆของเรานะคะกับน้ำจิ้มแล้วก็น้ำเปล่า1แก้วเราจะมาเล่น Nintendo Switch กันนะคะออกกำลังกายเล่น Ring Fit จ้ะคือไม่ได้เล่นมาเดือน2เดือนแล้วอ่ะตอนนี้เมย์ก็ไปอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยเตรียมจะนอนนะคะแต่ว่าเมย์จะมากินอาร์มารีไฮไฟเบอร์อันนี้นะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะคือถ้าเกิดใครเคยดูคลิปลดน้ำหนักของเมย์ตอนนู้นน่ะก็จะเห็นว่าเมย์ก็กินอาร์มารีเนี่ยแหละทุกคนคือตอนนี้เมย์ก็กินอาร์มารีเหมือนเดิมนะคะวันละซองนะจ๊ะหน้าตาซองจะเป็นแบบนี้กินหอมมากไฟเบอร์มันขึ้นมาเยอะมากเลยทุกคนแต่กลิ่นมันหอมมากจริงๆคือเนี้ยมันจะกลิ่นเป็นแบบกีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งมันดีมากจริงๆผสมกับน้ำธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรือจะน้ำเย็นก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วไฟเบอร์มันจะพองตัวได้ดีกับน้ำที่เป็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยกินเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะถ้าเกิดบางคนยังไม่เคยดูคลิปของเมย์นะคะก็จะยังไม่ทราบเนาะคือเมย์เป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็คือกินไฟเบอร์ของอาร์มารีไฮไฟเบอร์แล้วได้ผลนะคะฉะนั้นก็เลยเวลาถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาที่เราอยากลดน้ำหนักจริงจังอะไรเงี้ยอยากให้หุ่นมันลีนขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึงอยากให้ขับถ่ายมันดีขึ้นมากๆเนี่ยเมย์ก็จะกินอาร์มารีไฮไฟเบอร์ก่อนนอนนะคะย้ำว่าก่อนนอนอย่าทะลึ่งไปกินตอนกลางวันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นอะก็คืออยู่ในห้องน้ำแน่นอนแต่พูดเลยว่ากินแล้วปวดไม่บิดนะคะทุกคนคือมันแค่ขับถ่ายตามปกติคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบต้องเข้าห้องน้ำอะมันไม่ได้ปวดบิดทรมานอะไรแบบนั้นเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่โอเคมากไม่งั้นเมย์ก็คือไม่กินต่อเนื่องมานานขนาดนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็คือขอไปนอนก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราจะลดน้ำหนักกันอย่างจริงจังนะคะวันนี้ก็คือตื่นมากินน้ำเปล่าก่อนเนาะแล้วก็มากินกล้วยกันดีกว่า
วันนี้ตื่นมาล้าวทั้งตัวไปหมดเลยเหตุผลเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายมา3เดือนใช่ปะฉะนั้นแล้วอะร่างกายเรามันแบบมันไม่ได้จริงมันต้องฟื้นนะคะเดี๋ยวเมจาทำงานแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปเล่นลิงฟิตนะคะอาจจะแค่จ็อกกิ้งหรือทำแบบอะไรนิดหน่อยอาจจะไม่เล่นเป็นด่านจริงจังเดี๋ยวดูอีกทีนึงลิงฟิตเล่นโหดมากเลยอะแบบคือเมเล่นไปถึงเวลที่มันแบบเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วไงก็เลยมีความยากนี่ก็เป็นมื้อหนักของวันที่2นะคะก็จะเป็นอกไก่ย่างแล้วก็ผักสลัดนะคะจริงๆเพื่อนๆสามารถแอดเป็นไข่ต้มก็ได้นะคะต้มไข่ให้แบบน่ากินมากๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มากินมันก็จะได้สารอาหารที่ครบมากขึ้นนะคะแล้วก็โปรตีนแบบเน้นๆไปเลยเนาะมื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็จะดื่มน้ำเปล่า1แก้วก่อนจะกินเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะกินอกไก่เมื่อตอนกลางวันกับลูกชิ้นนะคะทุกคนแต่ว่าลูกชิ้นอันนี้เมย์ไม่ได้กินคนเดียวนะคะวันนี้ทางเราก็จะกินอาร์มารีไฮไฟเบอร์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะกินกับน้ำเย็นอันนี้คือเราคนแล้วก็รอให้ไฟเบอร์เขาพองตัวนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยกินมันจะได้แบบดีขึ้นไปอีกนะคะอย่างที่เมย์บอกไปเมื่อวานนะไฟเบอร์แบบนี้ค่ะมันจะพองตัวได้ดีในน้ำอุณหภูมิแบบปกติหรืออุณหภูมิห้องแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นอ่ะมันจะช้ากว่าปกตินิดนึงนะคะเหมือนไฟเบอร์มันจะไม่ค่อยรักน้ำเย็นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราจะกินกับน้ำเย็นนะคะแต่ยังไงก็คือดีเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ค้นพบนะคะด้วยตัวเองนะเมย์อยากจะบอกว่ากินไฟเบอร์แล้วก็ให้กินน้ำตามเยอะๆนะคะมันจะยิ่งดีทุกคนคือเหมือนน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้ร่างกายของเราอยู่แล้วเข้าใจลมปะฉะนั้นแล้วการดื่มน้ำเปล่าไปเยอะก็ส่งผลดีต่อร่างกายยิ่งขึ้นไปอีกเนาะจะได้ผิวสวยๆด้วยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะส่วนไฟเบอร์เนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่แบบช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีนะแต่คือมันเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ไปในตัวด้วยล้างลำไส้ไปในตัวด้วยนะคือเหมือนเรากินอะไรที่มันหนักๆมาทั้งวันเนี้ยก็คือควรจะต้องแบบดูแลมันหน่อยเพิ่มหน่อยบางทีเราอาจจะกินผักไม่พอไฟเบอร์ที่กินในแต่ละวันเนี้ยอาจจะไม่พอก็ควรจะต้องเสริมด้วยอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีวันที่3นะคะวันนี้เราออกไปทำงานข้างนอกมาตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:08 นาทีนะคะเรายังไม่ได้กินอะไรเลยสิ่งที่เราจะมากินก็คือไส้กรอกแดงจ้ะแล้วก็เป็นชามะนาวแก้วนึงคือเมย์หอยมากเมย์ไม่มีแรงเลยอ่ะเลยแบบของมันต้องมีของมันต้องกินมาค่ะมากินกันดีกว่าเมื่อกี้กล้องแบตหมดแป้งล้วนๆและนี่ก็คือสุกี้กุ้งของเราในวันนี้นะคะวันที่3ที่เราควบคุมอาหารนี่เรียกว่าควบคุมแล้วหรอแต่คือเมมได้กินหมดถ้วยนี้แล้วนะทุกคนมันเยอะเกินไปอะไรแล้วนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะวันนี้ก็จะกินอาร์มารีไฮไฟเบอร์เหมือนเดิมนะคะกล่องนี้เหลือแค่3ซองแล้วดูดิเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะกินกับน้ำอุณหภูมิปกตินะคะวันนี้จะใส่น้ำน้อยลงหน่อยนะคะลืมไปว่าแก้วนี้มันใหญ่มากเทน้ำซะเยอะเชียวจะบอกว่า 2-3 วันมานี้นะถัดถ่ายดีมากดีแบบดีมากๆเลยอะคือจะบอกว่าอาร์มารีไฮไฟเบอร์แฟนเมย์ก็กินน้องแฟนก็กินนะคะคือทุกคนบอกว่ามันหอมมากอร่อยมากแล้วก็ไม่คิดว่าไฟเบอร์มันจะอร่อยแบบนี้แล้วก็รวมถึงมันถ่ายดีมากจริงทุกคนแล้วก็อย่าหาทำนะคะทุกคนควรจะต้องกินก่อนนอนนะคะเพราะว่าล่าสุดเล่าให้ฟังนะน้องแฟนจ้าด้วยความแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วเราก็ลืมบอกไปก่อนเว้ยน้องแฟนกินอาร์มารีไฮไฟเบอร์ตัวเนี้ยไปตอนประมาณ4โมงเย็นแล้วลุกขึ้นมาต้องมานั่งถ่ายตอน 4:00 มันเป็นความรู้สึกที่แบบต้องลุกขึ้นมาถ่ายอะทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบจะปวดบิดจู๊ดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่แค่มันเป็นความรู้สึกว่า this time
ไรอย่างเงี้ยก็จะลงมาเออฮามากเมย์นั่งขับดูไม่รู้จะขับไงแล้วหลังจากนั้นน้องก็เลยกินก่อนนอนนะคะทุกคนพอเราเทในน้ำแบบอุณหภูมิห้องอะไฟเบอร์มันลอยตัวแบบชัดมากเลยอะแล้วมันขึ้นไวมากจริงๆอะดูดิแน่นมากแต่มันไม่ใช่ไฟเบอร์ที่มันเกาะตัวอยู่ข้างบนอย่างเดียวทุกคนมันกระจายทั้งหมดเลยอะนี่เหรอหมดถึงแก้วแล้วนะคะฉันไปขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่4ค่ะสวัสดีวันที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มด้วยการออกกำลังกายก่อนค่ะวันนี้เมย์กินเป็นช็อกโกแลตปั่นนะคะที่ไม่หวานเลยทุกคนอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตแบบไม่หวานจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความนมมากด้วยมีแต่ความเข้มข้นแบบจัดๆนะคะเพื่อช่วยเติมให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะและนี่ก็คือเมนูวันนี้นะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้กินข้าวเหนียวนะจ๊ะทุกคนดูดินี่คือไฟเบอร์และไฟเบอร์มันขึ้นมาชัดมากเลยอ่ะอันนี้น้ำไม่ใช่น้ำเย็นนะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่น้ำที่แบบอุณหภูมิห้องขนาดนั้นด้วยคือเป็นน้ำที่เอาออกจากตู้เย็นมาสักพักหนึ่งแล้วโอ้ดีมากเลยไฟเบอร์ของตัวดีมากเลยวันนี้ไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวเจอกันวันต่อไปนะคะวันนี้เป็นวันที่5ที่เราลดน้ำหนักกันนะคะจริงจัง7วันกันนะแต่ว่าวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาจะ6โมงเย็นแล้วนะคะเมย์ก็ยังไม่ได้ทานข้าวอะไรเลยนะคะแต่ว่ากินเป็นช็อกโกแลตปั่นเหมือนเมื่อวานนะที่ให้ทุกคนดูกันนะคะก็เดี๋ยวรอกินกับข้าวกันดีกว่าวันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูจ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารประมาณนี้เลยนี่คือน้ำพริกปลาทูนะคะกินกับผักสดไม่มีข้าวนะจ๊ะแล้วก็ปลาทองไข่และกุ้งคุณเชียร ตอนนี้เมย์มาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าเมย์ก็พกอามารีไฮไฟเบอร์มาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ากินดีแล้วเมย์ก็ถ่ายดีทุกวันเลยอันนี้เป็นกล่องใหม่เพิ่งแกะเลยนะคะจริงๆเมย์ก็กะเอาอะแต่ถ้าเกิดจะเอาให้มันปริมาณถูกต้องนะคะจะต้องผสมกับน้ำเปล่า200มิลลิลิตรเนาะแล้วก็คนไม่รู้ว่าแก้วแต่ละอันมันไม่เหมือนกันงงน่าลายหมดแล้วอ่ะเพิ่งคนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะรอให้ไฟเบอร์มันพองตัวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกินอันนี้นะคะไฟเบอร์มันเริ่มขึ้นแล้วอ่ะมันเริ่มพองแบบพองเต็มแก้วแล้วนะคะแล้วก็จะกินเลยเป็นไฟเบอร์ที่กินง่ายแล้วก็อร่อยมากจริงเมย์ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่6นะคะเริ่มต้นวันด้วยการกินนี่เลยค่ะเป็นบะหมี่นะคะเดี๋ยวเราเอาเกี๊ยวออกนะเราไม่กินมื้อนี้ของเราเป็นปิ้งย่างและสุกี้ชาบูตามไปคืนที่6นะคะเราก็จะมากินอามารีไฮไฟเบอร์กันเหมือนเดิมคราวนี้เราก็จะไม่นอนกันอย่างมีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้วันที่7เราจะมาดูกันว่าวันที่7นี้เราจะมีเมนูอะไรกินบ้างค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะวันนี้เมย์กินน้อยหน่ายอย่างแรกเลยจ้าแล้วก็มีเป็นเกี๊ยวและหมูปิ้งนะคะชีวิตฉันมันไม่พ้นของทอดเลยจริงๆสินะไม่เป็นไรหรอกค่ะให้รางวัลตัวเองกุบกิบกุบกิบน้ำพริกกะปินะคะอ
วันนี้เมย์ก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอามารีกันเหมือนเดิมนะคะเมย์เตรียมมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่7ที่เราทานต่อเนื่องกันมาเนาะเดี๋ยวเมย์รอให้ไฟเบอร์มันพองตัวมากๆขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกินกันเนาะวันนี้นะคะไฟเบอร์คือพองตัวดีมากๆแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็คือกินได้เลยคือบางคนก็คือชงเสร็จก็กินเลยนะแต่นี่เมย์ชอบรอให้ไฟเบอร์มันพองตัวขึ้นมาก่อนนะคะและนี่นะคะก็คือโปรเซสการลดน้ำหนักตลอด7วันของเมย์ค่ะอย่างที่เพื่อนได้เห็นเลยทำให้ผลลัพธ์การลดน้ำหนัก7วันของเมย์คือลงไปทั้งหมด 3.1 กิโลค่ะซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะคะแต่อย่างที่เห็นเลยเมย์ทำค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่แค่ว่าอยู่เฉยๆแล้วน้ำหนักมันลงคือเมย์คุมอาหารค่ะคุมปริมาณการกินในแต่ละวันรวมถึงลดของหวานลดของมันลดของทอดแล้วก็รวมถึงลดแป้งด้วยค่ะแล้วก็ทำ IF ร่วมด้วยนะคะคือจริงๆเมย์เป็นคนใช้ชีวิตเหมือนทำ IF อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะคือบางวันเมย์ก็อาจจะกินแค่มื้อเดียวบางวันเมย์ก็อาจจะกิน2มื้อบางวันก็3มื้อเต็มที่ไปเลยอันนี้คือเพื่อนๆลองไปทำ IF ตามแบบที่เพื่อนๆจะสะดวกดีกว่านะคะขึ้นอยู่แต่ละไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะรวมถึงเมย์มีการกินไฟเบอร์ร่วมด้วยค่ะเพื่อให้ช่วยในเรื่องการขับถ่ายให้ดีมากขึ้นคือปกติเมย์เป็นคนที่ไม่ค่อยขับถ่ายเป็นปกติอะก็เลยกินไฟเบอร์เพื่อเสริมเข้าไปแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการออกกำลังกายค่ะจริงๆการออกกำลังกายมันก็ช่วยแบบรีดไขมันในร่างกายของเราได้เยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆลองไปหาเวที่เพื่อนๆชอบดูนะว่าชอบออกกำลังกายแบบไหนนะคะให้ได้ผลลัพธ์แล้วก็สามารถทำได้อย่างตลอดต่อเนื่องค่ะแล้วเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีวิธีการลดน้ำหนักยังไงบ้างลดแล้วได้กี่กิโลและใครไปลองทำตามคลิปนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะว่าลงไปได้กี่กิโลนะคะไม่อยากรู้มากๆเลยอย่าลืมมาแชร์กันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมนิซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ